ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องเคส iPhone 14 Pro Max กันค่ะอันนี้จะเป็นเคสซิลิโคนของ Apple นะคะปอยสั่งมาจากร้าน Apple Official ที่ Lazada ค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาเปิดดูกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวเคสที่ปอยสั่งมาจะเป็นสีม่วงไลแลคนะคะเป็นสีม่วงออกพาสเทลค่ะสีน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่ 1,990 นะคะแต่ถ้าซื้อช่วงโปรก็จะมีส่วนลดนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะที่ตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีที่สำหรับเปิดค่ะนี่ค่ะสีสวยน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะตัวสัมผัสจะเนียนๆนะคะเหมือนมัชเมลโล่ค่ะใช้วัสดุดีมากเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านในจะบุเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มๆค่ะบุรอบๆนะคะตรงกลางจะมีวงแหวนแม็กเซฟอยู่ค่ะตัวเคสก็แข็งแรงดีทั้ง4ด้านนะคะตรงนี้เป็นส่วนของปุ่มกดนะคะแล้วก็ตรงส่วนของขอบกล้องจะสูงขึ้นมาค่ะช่วยปกป้องตัวเลนส์กล้องนะคะทีนี้ลองใส่กับ iPhone ดูค่ะถ้าเราใส่เคสตอนอยู่ที่หน้าจอล็อกสกรีนแบบนี้จะมีวงแหวนขึ้นมาที่หน้าจอค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีสวยเลยนะคะในส่วนของขอบด้านหน้าเนี่ยจะสูงขึ้นมาจากหน้าจอเล็กน้อยค่ะช่วยให้เวลาที่เราวางคว่ำเนี่ยตัวด้านหน้าจอ iPhone จะไม่โดนโต๊ะนะคะนี่ค่ะที่ด้านหลังตัวขอบก็สูงกว่ากล้องนะคะในส่วนวัสดุของตัวเคสจะเป็นซิลิโคนนะคะแต่ว่าส่วนของขอบกล้องเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งค่ะนี่ค่ะทำให้ช่วยปกป้องตัวกล้องได้ดีนะคะสามารถวางได้อย่างสบายใจค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองติดแบตสำรองแบบไวเลสดูนะคะนี่ค่ะตัววงแหวนแม่เหล็กก็แน่นดีเลยนะคะนี่ค่ะติดได้แน่นนะคะใช้ได้ดีเลยค่ะทีนี้ปอยจะลองถอดเคสดูนะคะนี่ค่ะเวลาถอดก็ง่ายนะคะใส่ง่ายถอดง่ายไม่ทำลายเครื่อง iPhone ของเราค่ะสำหรับปุ่มต่างๆก็กดง่ายนะคะทั้งปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดค่ะสำหรับเคสอันนี้ปอยถูกใจมากๆนะคะสีสวยเข้ากับตัว iPhone ค่ะวัสดุก็ดีนะคะแล้วก็ตัวขอบก็ทำสูงขึ้นมาสามารถปกป้องตัวกล้องแล้วก็ตัวหน้าจอ iPhone ของเราได้ดีเลยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ